วันหนึ่งผมจะกลับมาเป็นโค้ชทีมชาติไทยถ้าเราไปแล้วได้แชมป์ใครดีใจ60ล้านคนทั้งประเทศทั้งประเทศถ้าไม่ได้แชมป์ถ้าแพ้โดนด่าใครคนเดียวเราเอาตัวเราคนเดียวไปกับแลกกับ60ล้านคนอะไรคุ้มกว่ากันณวันนั้นน่ะการลาออกของพี่จากทีมชาติไทยอ่ะมันเป็นต้นสาเหตุมาจากแฟนคลับที่เขากดดันที่เขาคอมเมนต์มันเกี่ยวกันไหมพี่ใครไม่อายผมอายอย่างเงี้ยในมุมเราผมรู้สึกว่าเอ้ยแล้วอายไหมแล้วถ้าวันนึงโอกาสมันวนกลับมาอีกครั้งนึงจะกลับไปไหมพี่พี่เคยคิดบ้างไหมว่าพี่อยากจะขึ้นไปอยู่ตำแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลไทยขอบสนามถามตรงๆสัปดาห์นี้นะครับผมเรากำลังอยู่กับตำนานทีมชาติไทยที่ทุกคนนะฮะน่าจะรู้จักดีในช่วง10ปีนี้นะครับผมในเรื่องของบทบาทนักเตะและก็โค้ชทีมชาติแต่วันนี้นะครับผมเราจะมาพูดคุยอีกด้านครับที่ไม่เคยมีใครได้ฟังนะครับผมทุกคนรู้จักเขาดีแต่อาจจะไม่รู้ว่ากว่าพี่แกจะมีชื่อในวันนี้นะครับผมผ่านเส้นทางอะไรมาบ้างวันนี้ขอบสนามถามตรงๆจะมาเจาะลึกชีวิตผู้ชายคนนี้สวัสดีพี่ชายคนนี้ครับผมพี่ซิโก้กฤษศักดิ์เสนาเมืองสวัสดีครับสวัสดีครับน้องเบลครับครับผมเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับผมขอบคุณมากนะที่เชียร์มาโดยตลอดครับผมเชียร์บ้างดุบ้างด่าบ้างถ้าหากว่าใครติดตามนะฮะขอบสนามเนี่ยจะแบบว่าเพราะว่าเชียร์อัพพี่โก้ตั้งแต่ยุคนักเตะมียุคโค้ชโชว์ผลงานเนี่ยเรียกว่ารวบรวมตั้งแต่พี่ขึ้นยันลงเลยพี่ติดตามตลอดดูครับผมก็วันนี้จะมาสัมภาษณ์เอาเลยในอีกมุมหนึ่งนะครับผมอยากจะถามเรื่องราวตอนที่พี่ยุคขึ้นมาจุดแรกสุดในยุคดรีมทีมณเวลานั้นจากนักฟุตบอลที่ไม่มีใครรู้จักจนมาเป็นคนรู้จักชีวิตตอนนั้นเป็นไงบ้างครับพี่ต้องขอบคุณลุงหอยคุณธวัชชัยสัจกุลครับแล้วก็อากองคุณวิรัชชันพนิษฐ์ครับซึ่งดรีมทีมเนี่ยจริงๆเป้าหมายคือเตรียมทีมไว้สำหรับโอลิมปิกทำไมมันถึงเรียกว่าดีมทีมครับเป็นทีมในฝันก็คือเป็นทีมในฝันของทุกคนครับก็เลยลุงหอยก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราจะต้องสร้างทีมเด็กไว้รองรับจริงๆมันมีทีมชาติชุดใหญ่สมัยก่อนมันจะมีชุดใหญ่ชุด A กับชุด B ครับผมใช่ไหมทีนี้เนี่ยชุด B ก็เป็นชุดดีมทีมทีนี้การที่จะเอาเด็กมารวมทีมเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเด็กทุกคนนักฟุตบอลทุกคนจะต้องอยู่สโมสรใหญ่ๆอย่างเช่นทหารอากาศท่าเรือนะครับกสิกรแต่ทีนี้เนี่ยคนที่ติด11ตัวแรกหรือเป็นตัวหลักสโมสรเขาไม่ปล่อยครับผมนะคุณธวัชชัยก็เลยบอกว่าเราจะต้องสร้างทีมของสมาคมเองเวลาเราเตรียมทีมเราต้องใช้เวลาในการเก็บตัวถูกไหมครับแต่ทีนี้ถ้าอยู่กับสโมสรเนี่ยมันเก็บตัวไม่ได้นะลุงหอยก็เลยนะครับไปดูนักเตะที่มีพรสวรรค์ในแต่ละสโมสรแต่พี่โก้อยู่กรุงไทยซึ่งตอนนั้นพี่ใช่อยู่กรุงไทยอายุเท่าไหร่พี่ตอนนั้นตอนนั้นน่าจะ18-19-20ประมาณเนี้ย19-20เหมือนกับว่าเพิ่งผ่านเยาวชนมาหมาดจุดเริ่มต้นมันยังไงฮะก็พอเล่นกรุงไทยได้ปีเดียวก็มาเล่นทีมชาติชุดใหญ่ตอนนั้นเล่นกับพี่ตุ๊กนะซีเกมตอนนั้นพี่อยู่ไหนได้เล่นกับพี่ตุ๊ก19ใช่ณวันนั้นสาวๆมียังพี่โอ้โหตอนนั้นหรือว่านักฟุตบอลในวันนั้นยังไม่ได้มีภาพลักษณ์ที่แบบว่าน่าดึงดูดเท่าวันนี้คือเบลต้องเข้าใจว่าถ้าเป็นนักกีฬาของโรงเรียนเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าคนชอบอยู่แล้วอ๋อจะบอกว่าตั้งมันตั้งนานแล้วแต่หมายความว่าเราต้องการอยู่ในเส้นทางของเราเราจะต้องเขาเรียกว่าไม่ไขว้เขวนั่นหมายความว่าตอนนั้นพี่ไม่มีแฟนอ่ะยังตอนนั้นยังไม่มีคือผมคิดว่าผู้ชายตอน17-18เป็นนักบอลเนี่ยมันต้องมีสาวๆแบบว่าเรียงรายกันเข้ามานะครับเป็นยุคนี้ไม่แต่วันนั้นคือไม่มีพี่ไม่เสียสมาธิกับเรื่องพวกนี้ไม่เลยก็คือเราบอกตัวเองเสมอว่าเราต้องติดทีมชาติให้ได้สักครั้งในชีวิตก่อนครับดันก็เลยเราก็อยู่ในเวของมันตลอดเวลาดังนั้นเรื่องอื่นพี่ไม่เคยคิดจนกว่าจะติดทีมชาตินัดแรกใช่สปอนเซอร์เหรอพี่สปอนเซอร์วันนั้นที่จัดเรามีชื่อบ้างยังการที่เราจะไปงานนี่งานนั่นเรามีค่าตัวบ้างยังพี่ในการเป็นนักบอลดรีมทีมวันนั้นจริงๆต้องบอกอย่างนี้นะว่าถ้าเราอยากจะเป็นเบอร์หนึ่งในอะไรก็แล้วแต่ครับต้องเป็นทีมชาตินะถ้าเราจะเล่นสโมสรเราเล่นสโมสรดิวิชั่น2ดิวิชั่น3ดิวิชั่น4ถ้าไม่ใช่เป็นดิวิชั่น1หรือทีมชาติครับผมมันจะลำบากครับแต่พอเรามาติดทีมชาติปุ๊บมันเหมือนกับว่าเป็นเขาเรียกว่าแสงไฟมันเริ่มส่อง
นั่นคือสปอร์ตไลท์ที่ทุกคนไปถึงแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นรางวัลทุกอย่างมันก็จะมาตรงมาเองหลังจากตรงนั้นนั่นก็เลยเป็นประสบการณ์ว่าพอได้เป็นทีมชาติปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีสปอนเซอร์เข้ามาครับได้มีโอกาสถ่ายโฆษณายังจำสปอนเซอร์ตัวแรกสุดที่มาสนับสนุนนักบอลอย่างเราได้ไหมพี่ถ้าเป็นชุดกีฬาก็แกรนด์สปอร์ตชุดแรกเลยชุดแรกเลยให้รองเท้าให้เสื้อผ้าฟรีหมดนั่นคือจุดแรกที่เราได้ใช่แล้วก็ถ่ายโฆษณานะครับครั้งแรกก็คือไมโลแต่ตอนนั้นอายุ19เนี่ยผมเป็นเรียกว่าถ่ายไมโลแล้วมาสะบัดหัวโขกปึ้งโอ้โหได้ค่าตัวแรก 600,000 โอ้โหใช่วันทันที่19ใช่ครับใช่เป็นนักฟุตบอลทีมชาติแล้วใช่ไปถ่ายโฆษณาไมโลค่าตัว 600,000 ครับณตอนนั้นโหคือแบบมันสุดยอดมากเลยใช่ใช่ใช่เขวไหมพี่การได้รับค่าตัวระดับเนี้ยกับการไปถ่ายโฆษณาเพียงครั้งเดียวแล้วได้เงิน 600,000 อ่ะจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงของ Dream Team เนี่ยต้องยอมรับว่าเงินเดือนของสโมสรตอนนั้นเนี่ยพี่เริ่มต้นเงินเดือน 2,000 บาทเมื่อ 2,000 บาททุกวันนี้อยู่ได้ประมาณ3วันนะจริงๆจริงๆเนี่ยเงินเดือน 1,500 แต่ได้ค่าติดทีมชาติด้วยอีก500เขาสโมสรเพิ่มให้เป็น 2,000 นี่คือเงินเดือนในยุคปี2500แล้วนะ30ห้าสามสิบหกก็คือ20ปี20กว่าปีที่แล้ว28ปี28ปีที่แล้วใช่แล้วหลังจากนั้นพอมันติดทีมชาติปุ๊บเนี่ยดรีมทีมเป็นยุคหนึ่งที่มีเงินเดือนสูงที่สุดสูงกว่าสโมสรก็ไต่ขึ้นมาตั้งแต่40,000 50,000 60,000ตอนนั้นประมาณอายุ19 20เนี่ยจะมีเงินเดือน 5-60,000 ณตอนนั้นณในช่วงปี2536ใช่พี่19ใช่พี่มีเงินเดือน 5-60,000 แล้วเวลาไปมหาลัยเนี่ยโอ้โหแบบคือเท่อะเอิดเลยยังไม่จบรู้สึกแกรนยังไม่จบปริญญาตรีใช่ยังไม่จบปริญญาตรีอ่ะแต่มีเงินเดือนประมาณ 5-60,000 แล้วรวมกับสโมสรด้วยอ่ะครับก็มีไขว้เขวบ้างเพื่อนเพื่อนบางคนก็จะมีไขว้เขวบ้างตามแล้วแต่โอกาสครับแต่ของพี่โก้ก็คือสมาธิอยู่กับฟุตบอลอย่างเดียวยังเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมแม้พี่จะได้รับเงินเดือนระดับนี้แล้วแต่พี่ยังเหมือนเดิมย้อนช่วงเวลากลับไปตอนที่พี่ได้เล่นทันกับพี่ตุ๊กครับตอนนั้นพี่19พี่ตุ๊กก็ประมาณโอห่างกัน10ปีห่างกัน10ปีครับช่วงนั้นเป็นยังไงบ้างพี่การดูแลน้องๆในทีมชาติช่วงเวลาปีนั้นเป็นยังไงก็ปีนั้นปี2536ครับผม993ก็ติดทีมชาติชุดใหญ่ครั้งแรก4เกมซึ่งเราไม่ได้แชมป์มา 2-3 สมัยแล้วครับแต่ทีนี้ในอาเซียนก็คือต้องแชมป์เท่านั้นแล้วทีนี้ได้มาเล่นกับรุ่นเดอะก็คือพี่ตุ๊กณัฐธีทองสุขแก้ววิทูลจิตมงคลศักดิ์อะไรประมาณนี้นะครับก็ตื่นเต้นมั้ยตื่นเต้นดีใจมั้ยดีใจแต่เรามีคำว่าเมื่อเราได้รับโอกาสแล้วอายุน้อยก็จริงแต่การเล่นฟุตบอลเขาไม่ได้ถามว่าอายุเท่าไหร่นะเป็นทีมชาติคือต้องมีศักดิ์ศรีเท่ากันฉะนั้นใช่เราก็เลยคิดว่าวันนี้เด็กหรือผู้ใหญ่ศักดิ์ศรีเท่ากันมันขึ้นอยู่ว่าเราลงไปจะเต็มที่ขนาดไหนพี่ก็เลยเอาตรงนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นบททดสอบตัวเองว่าครับผมถ้าเราเจ๋งจริงเราต้องผ่านให้ได้แล้วเราใช้ความฟิตนะความเปรียวความสดใหม่คือพี่เขามีประสบการณ์เราก็เอาความสดไปช่วยพี่เขาครับผมแต่ถามว่าประสบการณ์เราไม่มีหรอกตื่นเต้นไหมตื่นเต้นแต่เราก็จะมีช่วงเวลาที่มันเขาเรียกว่าเอาจิตวิทยาของโค้ชค่อยๆซึมซับมาเรื่อยๆเมื่อจุดทีมชาติเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนั้นพี่ค้าแข่งอยู่กับสโมสรก็ยังอยู่ราชบัญชาพี่ย้ายจากกรุงไทยพอติดทีมชาติมาก็อยู่กรุงไทยประมาณสัก 2-3 ปีพี่ก็โดนซื้อตัวมาอยู่ข้อมราชบัญชาครับผมนะก็ซื้อตัวตอนนั้นก็คือค่าตัวแรกก็คือ 300,000 บาทโอ้โหณวันนี้อาจจะเป็น30ล้านไม่รู้แต่วันนั้นก็คือเป็นคนแรกที่มีการซื้อขายนักเตะพี่ณตอนนั้นเป็นนักเตะไทยคนแรกที่เป็นถูกเค้าเรียกถูกบัญญัติว่ามันมีสัญญาซื้อขายกันนะใช่ที่ถูกซื้อขายในราคา 300,000 บาทใช่จากกรุงไทยมาราชบัญชาครับผมครับแล้วต่างประเทศจุดในสิ่งที่พี่ได้ไปนอกประเทศมันเริ่มต้นขึ้นมาได้ยังไงโค้ชคนไหนเป็นคนให้โอกาสหรือการติดต่อคอนแทคเนี่ยมันเริ่มมาจากตรงไหนต้องขอบคุณคุณรวิโลทองครับเจ้าของสยามกีฬาครับผมท่านทำธุรกิจอยู่กับพรีเมียร์ลีกอังกฤษอยู่แล้วท่านทำสมัยก่อนเป็นวิดีโอเทปเนาะพรีเมียร์ลีกส่งมาให้คนไทยได้ดูครับผมนะสตาร์ซ็อกเกอร์อะไรพวกนี้เห็นไหมเรียกว่าเอามาอัดวิดีโอใช่แล้วสมัยก่อนนะเอามาเป็นวีซีดีของทีมนั้นทีมนี้หรือเป็นลีกนั้นลีกนี้ขายไปใช่ใช่ใช่ท่านก็เลยอยากจะเห็นคนไทยไปเล่นฟุตบอลที่อังกฤษครับท่านก็เลยอยากจะแนะนำให้ไปทดสอบฝีเท้าที่อังกฤษแต่ไม่รู้ว่าที่ไหนปรากฏว่ายังไม่รู้ผู้ใหญ่ยื่นโอกาสมาลองไปทดสอบที่มิดเดิลสโบรก่อนไหมมิดเดิลสโบรใช่นี่คือที่แรกที่แรกเป็นยังไงบ้างประสบการณ์ปรากฏว่าตอนนั้นก็ไปทดสอบ15วันก็ไปซ้อมกับพอลแกสคอยนักเตะระดับ
โลกระดับตำนานซึ่งตอนนี้ปู่แก๊ปอยู่ไหนก็ไม่รู้ได้จะเมาอยู่ที่บาร์ใดบาร์หนึ่งในอังกฤษนะฮะใช่ใช่ซึ่งไปสอบทดสอบกับเขาใช่ใช่ความแตกต่างความแตกต่างที่เห็นชัดก็คือพาสซิ่งการส่งบอลปรากฏว่าคนอื่นเขาก็จับคู่กันหมดปรากฏว่าพอสเตียร์คอยมาเรียกเราไปเหมือนกับเห็นคนเอเชียมาสิปรากฏว่ามาส่งบอลเนี่ยนะส่งกันเนี่ยวันทัศน์ทูทัศน์เนี่ยครับผมส่งที่แบบโอ้โหมันยิงบ้างเนี่ยแกล้งเปล่าวะอ๋อมันดูแรงมากอะแรงเร็วเราถึงเห็นบอลพรีเมียร์ลีกไงว่าปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้โหมันเร็วมากเลยนั่นคือการแตกต่างกระโดดมาจากมาเลเซียใช่แค่บอลเบสิกใช่ใช่ใช่ก็รู้สึกความแตกต่างแล้วใช่ก็ไปทดสอบที่เมดิสโบ15วันปรากฏว่าไม่ผ่านการทดสอบเพราะตอนนั้นไบรอันรับสันเป็นผู้จัดการทีมครับผมแล้วก็ทางเอเจนต์ก็เลยพาทดสอบดิวิชั่น1ครับลองลงมาหน่อยเพราะตอนนั้นมิดเดิลสโบรเนี่ยอยู่พรีเมียร์ลีกพรีเมียร์ลีกใช่แล้วก็เลยคิดว่ามาฮันเดอร์ฟิลด์ชาวฮันเดอร์ฟิลด์ชาวแชมเปี้ยนชิพแชมเปี้ยนชิพครับผมก็เรียกว่าดิวิชั่น1ดิวิชั่น1ลงมาเนี่ยความต่างของเกรดบอลพี่รู้สึกได้เลยมั้ยเฮ้ยว่ะเหี้ยพอกูมาอยู่ตรงนี้ไว้กูยังพอไหวในการสู้พี่ว่าเวทีนี้พรีเมียร์ลีกเนี่ยนะครับผมคือเล่นบอลเทคนิคแต่ลีก2นะก็คือดิวิชั่น1เดี๋ยวแชมเปี้ยนชิพเนี่ยก็คือใช้ฟิสิคอลร่างกายชนหนักกว่าเดิมหนักกว่าพรีเมียร์ลีกมากกว่าเดิมอีกใช่เพราะว่าทุกคนต่างวิ่งชนกันแบบบอลสไตล์อังกฤษอ่ะซึ่งคนไทยเราพี่ไม่ได้เป็นตัวสไตล์ตัวหนาขนาดนั้นใช่ใช่ใช่บางคนก็เลยคิดว่าเออพี่กู้ตัวเล็กไปอยู่อังกฤษได้ยังไงครับผมพอไปทดสอบที่ฮัตเตอร์ฟิลด์ก็ปรากฏว่าตอนนั้นสตีฟรูทตอนนี้เป็นผู้จัดการแล้วนิโคลเซนใช่ไหมครับผมก็เป็นผู้จัดการทีมณตอนนั้นครับก็ปรากฏว่าพี่ก็เลยทดสอบใช้เวลาประมาณ15วันเหมือนกันแต่พอดีช่วงทดสอบเนี่ยเป็นช่วงเขาเรียกว่าช่วงซัมเมอร์อากาศไม่หนาวเย็นครับปรากฏว่าการเคลื่อนที่ของเราดีทั้งยิงทั้งจ่ายในการฝึกซ้อมในการทดสอบเข้าตาแต่ทีนี้พี่ต้องกลับมาเล่นทีมชาติก่อนก็คือซีเกมที่บรูไนครับตอนนั้นนะตอนนั้นปี2001มั้งพี่2001ใช่ๆๆพี่กลับมาปุ๊บก็ได้แชมป์เสร็จปุ๊บก็มีโทรสารมาณตอนนั้นเป็นเอกสารใจความว่าก็คือให้บินกลับไปที่อังกฤษเพื่อที่จะเซ็นสัญญาโอ้โหความคาดหวังของพี่ตอนเซ็นสัญญาฮัตเตอร์ฟิลด์ตอนนั้นพี่คาดหวังว่ายังไงบ้างในใจคือความคาดหวังเนี่ยอยากจะเป็นคนไทยคนแรกที่เซ็นสัญญาเราได้เซ็นพออย่างแรกเลยนั่นคือผ่านละนั่นคือความรู้สึกอยากจะทำอย่างแรกซึ่งมันข้ามเส้นไปแล้วคือได้เซ็นเรียบร้อยใช่เซ็นปีครึ่งค่าเหนื่อยที่ได้รับค่าเหนื่อยน่าจะสัปดาห์ละ 3,000 ปอนด์ 3,000 ปอนด์มันก็ตกประมาณสักแสนกว่าบาท 200,000 300,000 200,000 สัปดาห์ละใช่มั้ยครับใช่สัปดาห์ละซึ่งมันก็เดือนละหลายแสนตอนนั้นประมาณสัก50หรือ60นะครับผมคือวันนั้นเราไม่ได้สนใจเรื่องเงินเราสนใจว่าโอกาสที่จะไปเล่นฟุตบอลที่อังกฤษเพราะว่าลีกที่ดีที่สุดในโลกคืออยู่ที่อังกฤษแล้วโอกาสนั้นมาหาพี่โก้บ้างมั้ยครับก็จริงๆแล้วพี่มีความว่าณวันนั้นเนี่ยเรามีความว่าเราติดคำว่าเป็นนักเตะทีมชาติไทยจะต้องได้ลงเล่น11ตัวแรกจะต้องโชว์ฟอร์มจะต้องแบบเจ๋งแต่จริงๆแล้วเนี่ยที่นั่นก็คือคนที่เก่งที่สุดในโลกมันอยู่ตรงนั้นหมดเราจะต้องชาเลนจ์เราจะต้องต่อสู้การแย่งชิงตำแหน่ง11ตัวแรกต้องทดสอบผ่านการทดสอบกับทีมรีเซิร์ฟทีมผ่านการทดสอบรองใช่เพราะว่าในสโมสรมันไม่ใช่แค่20คนเหมือนที่เราเห็นในเมืองไทยแต่ในลีกของเขาเนี่ยมีประมาณสัก 40-50 คนคือต้องแย่งเป็นหนึ่งในนั้นซึ่งณวันนั้นพี่ไม่ได้คิดอย่างนั้นหรอคือณวันนั้นเราใหม่ไงบอกพี่ยังใหม่อยู่ใหม่เรายังไม่รู้ว่าคนที่จะเล่นที่ลีกอังกฤษจะต้องเจออะไรบ้างครับผมแต่เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยพอผ่านมาถึงตรงนี้เรามีความรู้สึกว่าคุ้มมากเพราะอะไร1เราได้เซ็นสัญญาครับ2เราได้เงินเดือนครับ3เราได้มีรถนะครับสโมสรจัดรถเราได้มีบ้านเราได้ใช้ชีวิตต่างประเทศเราได้เรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีเราได้การใช้ภาษาเราได้เจอเพื่อนใหม่แล้วมีอะไรเสียเสียอย่างเดียวคือไม่ลง11ตัวแรกไม่ได้ลงแต่เรายังเล่นลีกสำรองแต่ก็ยังเป็น1ในขุนพลของสโมสรซึ่งการเล่นลีกสำรองที่นั่นเทียบเท่ากับลีกไทยในวันนั้นได้ไหมพี่หรือว่ามันยังหนีเอ้ยยังใกล้เคียงเบลลีกไทยหรือว่าแค่ลีกสำรองก็ยังหนีห่างจากเราไปอยู่แค่ลีกสำรองหรือแค่อยู่ในดิวิชั่น1นี่นะพี่คิดว่าพี่ฟิตที่สุดในเมืองไทยนะตอนนั้นพี่ไปเจอแล้วมีคนว่าหนักกว่าที่เมืองไทยอีกประมาณสัก 4-5 เท่า
คือไม่มีวันไหนที่กลับมาแล้วได้นั่งพักดูทีวีต้องนอนแผ่แล้วเอาน้ำแดงกรอกปากแล้วก็น้ำส้มเพื่อเติมพลังคือเหนื่อยมากเหนื่อยมากเพราะอะไรเพราะว่าฝรั่งบางคนบอกว่าฝรั่งขายาวใช่ไหมครับวิ่งช้าไม่ช้าเลยเร็วมากเร็วมากแล้วเราขาสั้นเราต้องวิ่ง39ฝรั่งวิ่ง9เดียวต้องวิ่ง39แล้วเหนื่อยกว่าเขาอีกแล้วเราต้องใช้พลังขนาดไหนอ่ะพี่ถึงมีความรู้สึกว่าที่สุดในชีวิตแล้วโอ้โหนั่นคือที่อังกฤษเลยอังกฤษเลยนั่นคือกลับมานะวิ่งชนวัวชนม้าเนี่ยสบายสบายเลยเรียกได้ว่าไปฟิตอยู่นู่นเลยใช่ๆนั่นคือได้เรื่องความฟิตด้วยได้เรื่องความฟิตเห็นๆเลยเพราะว่าแล้วเวลาเรากลับมาปุ๊บเราถึงเอาเป็นแบบว่าเราจะสอนจะซ้อมกับเด็กทุกคนที่ผ่านมือเราจะต้องวิ่งสู้ฟัดแล้วก็จะต้อง90นาทีไม่มีหมดเพราะพี่ผ่านมาแล้วครับมาถึงบทสัมภาษณ์ที่พี่เคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าพี่เริ่มเบื่อกีฬาฟุตบอลไอ้ความรู้สึกเบื่อเนี้ยมันมาตอนไหนเลยพี่หรือพี่อยู่กับมันมากอาจจะเป็นเพราะอิ่มตัวแล้วพอกลับมาจากอังกฤษเนี่ยเราไม่ประสบความสำเร็จเราออกเสียงสะท้อนจากคนอื่นมาทำลายตัวเองเพราะซิโก้ไม่ได้ลงเล่นเพราะอย่างงอนอย่างนี้แบกรับความคาดหวังของคนไทยครับผมแล้วเรามีความรู้ว่าฟุตบอลมันไม่ได้สนุกอย่างที่เราคิดแต่พอไปอยู่ตรงนั้นมันเป็นอาชีพมันจะต้องห้ำหั่นกันมันจะต้องแย่งชิงตำแหน่งกันแล้วต้องมีการซื้อขายเอเจนต์ก็จะพาเขาเรียกว่ามีการพานักเตะในสังกัดตัวเองไปหาที่ใหม่ครับผมจะต้องหาที่ที่แบบว่ามีการจ่ายเงินมากขึ้นมากขึ้นเราก็เลยมีความว่าเฮ้ยเราเป็นอะไรเนี่ยเราเป็นสินค้าตัวหนึ่งที่เขาจะเอาเราไปเล่ขายตรงไหนก็ได้เหรอคือมันก็เลยแบบเบื่อตรงความรู้สึกว่าเรารักฟุตบอลเราอยากเล่นฟุตบอลด้วยความสุขแต่วันนี้เราไม่ใช่สินค้านะแต่จริงมันคือสินค้าใช่ถ้าเราจะเป็นมืออาชีพมันคือสินค้าสินค้าหนึ่งชนิดสินค้าหนึ่งที่โปรดักต์นี้ราคาอะไรราคาอะไรค่าเหนื่อยเท่าไหร่ค่าเหนื่อยเท่าไหร่ต้องไปถ้าเราเป็นมืออาชีพแล้วเราคือสินค้าครับผมที่ตลาดต้องการครับผมซึ่งณวันนั้นเรามันเป็นเรื่องใหม่สำหรับเรื่องใหม่สำหรับเราเราก็เลยว่าไม่ชอบครับเบื่อทำไมต้องเป็นอย่างนี้ด้วยสิ้นสุดการเป็นนักเตะข้ามสถานะมาเป็นโค้ชณวันที่พี่ได้รับการทาบทามให้มาเป็นโค้ชทีมชาติไทยผมอยากฟังวันแรกที่พี่ได้รับสายเลยอ่ะอยากให้เล่าให้ฟังจริงๆว่าการได้รับการทาบทามให้เป็นโค้ชทีมชาติอ่ะเขาชวนกันยังไงมันก็มีโอกาสช่วงนึงที่ซีเกมที่เนปิดอร์ครับผมเราไม่ได้แชมป์ซีเกมมา2สมัยครับนะตกรอบแรกมา2สมัยแล้วทำให้วงการของเรามีความว่าเด็กนักเตะก็ไม่อยากมาเล่นทีมชาติโค้ชก็ไม่กล้ารับงานเพราะกดดันสุดๆเพราะง่ายๆว่าตอนนั้นโชว์ฟุตบอลทีมชาติไทยไม่ค่อยมีใครอยากแต่อยากจับอ่ะใช่ใช่เพราะว่าเกิดนักเตะไม่ใช่ไม่อยากมาหรอกมาแล้วโดนด่าถ้าไม่วิ่งถ้าไม่เพอร์ฟอร์แมนซ์ดีก็โดนด่าครับนักเตะดังๆก็ไม่อยากมานักเตะที่แบบไม่ดังก็ไม่กล้ามาว่าตัวเองชั้นถึงหรือเปล่าโค้ชก็ไม่กล้ามารับงานเพราะอะไรเพราะว่าแพ้ก็คือโดนด่าเพราะซีเกมมันต้องเป็นแชมป์อย่างเดียวครับผมทีนี้ผู้ใหญ่ในสมาคมตอนนั้นคุณวรวีมกุฎีแล้วก็คุณรวีโลทองนะครับก็ชวนไปนั่งคุยที่สนามเมืองทองณตอนนั้นตอนนั้นคุณรวีก็เป็นประธานสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดด้วยใช่ไหมครับผมซ้อมเสร็จก็บอกว่าเนี่ยนายกอยากชวนว่ามาเป็นโค้ชทีมชาติไทยไหมณวันนั้นพี่โก้ก็บอกไม่เอ้าก็อุตส่าห์ลั่นวาจาไว้ที่ทีวีไม่คิดไว้แต่มันเร็วตอนนั้นยังไม่ได้เขาเรียกว่าเท้าความครับยังไม่ได้คิดแค่บอกว่าไม่เพราะว่าต้องมาถามครอบครัวก่อนเพราะอะไรเพราะว่าซีเกมต้องเป็นแชมป์เท่านั้นในอาเซียนฉะนั้นไม่มีช้อยอื่นใช่ไหมเราก็เลยมีคำตอบว่าถ้าไม่ถ้าเป็นโค้ชแล้วถ้าไม่ได้แชมป์ล่ะใครจะโดนใครจะด่าใครเขาเรียกว่าเราจะรับความกดดันตรงนี้ได้ไหมได้อย่างไรใช่ทีนี้เราก็มาคุยกับคุณเปิ้ลว่าเอายังไงดีนะคุณเปิ้ลก็บอกว่าแล้วแต่เลยแล้วแต่เพราะว่ายังเห็นยังรักบอลอยู่ไม่ใช่เหรอถ้าตัดพี่เปิ้ลออกถามใจพี่อย่างเดียวถ้าไม่ต้องปรึกษาเมียเลยอ่ะวันนั้นจะไปไหมถ้าต้องแบบต้องคุยในโต๊ะอาหารต้องจบวันนั้นจริงๆเนี่ยพี่มีธงแล้วว่าไปเพราะว่าถ้าเราไปแล้วได้แชมป์ใครดีใจ60ล้านคนทั้งประเทศถ้าไม่ได้แชมป์ถ้าแพ้โดนด่าใครคนเดียว
เราเอาตัวเราคนเดียวไปกับแลกกับ60ล้านคนอะไรคุ้มกว่ากันให้คน60ล้านคนถ้าทำได้ไม่ดีกว่าเหรอนี่พี่ก็เอาตัวเองไปแลกนะวันนั้นนะวันนั้นแล้วครับผมคิดไปแล้วใช่พอคิดไปแล้วแล้วก็พอรับงานปุ๊บก็เริ่มหานักเตะพอเริ่มหานักเตะก็กลับไปมองสมมตินักเตะในสโมสรก็บอกว่าไม่มีใครให้นักเตะมาเลยเพราะว่าทีมชุดใหญ่เขาต้องเก็บไว้ใช้ในการเล่นลีกเขาก็ให้แต่นักเตะตัวสำรองมาครับผมหรือให้นักเตะที่แบบอยากมาให้มาทดสอบพี่ก็เลยได้พวกเจตั้มนี่คือของที่ณวันนั้นไม่มีใครเอาหรอพี่คิดว่าณวันนั้นเขายังเป็นเด็กอยู่แล้วยังเป็นตัวสำรองอยู่ยังไม่ได้จะเป็นตัวเอกของสโมสรยังไม่มีใครเล็งเห็นถึงศักยภาพนี้ซึ่งพี่ได้โอกาสพอดีพี่ก็จับพัดจับผูได้เด็กชุดนี้ที่มีทั้งความมุ่งมั่นมีความอยากมีความกระหายเพราะว่าเขาไม่เคยเล่นทีมชาติชุดใหญ่ครับจริงๆก็ไม่ใช่ชุดใหญ่อ่ะชุดซีเกมมันก็คือ23ปีครับแต่เด็กพวกนี้อายุ19 20พี่ก็เลยได้เด็กวัยรุ่นมามันก็เลยกลายเป็นเสียงสะท้อนว่าตอนที่พี่ติดทีมชาติชุดใหญ่พี่ติดตอนอายุ19 20อุ้ยฉะนั้นไอ้เด็กพวกนี้แหละพี่ตะปั้นพวกนี้แหละมันก็คือพวกเราแน่ๆใช่ที่จะโตมาเป็นแบบเราถ้ามันทำได้มันก็เหมือนเราในวันนั้นครับผมพี่ก็เลยคิดว่าไม่เป็นไรเอาเด็กชุดนี้แหละก็คือแนวคิดหลักตอนแรกคือการสร้างเด็กเยาวชนก่อนครับผมซึ่งแนวคิดนี้พี่เคยพูดไว้ในช่องพี่ตุ๊กเบียร์พงช่องพี่แตงโมแล้วก็พิสูจน์ได้แล้วว่าเฮ้ยมันใช้ได้เพราะทุกวันนี้คนที่พี่พูดถึงน้องเบสิเจหรือใครที่พี่เลือกไว้นะวันนี้ก็เป็นนักฟุตบอลระดับประเทศตัวหลักทีมชาติหมดภูมิใจกับแนวคิดนี้ไหมพี่โอ้ก็ภูมิใจนะเพราะว่าเราได้เพราะว่าพี่เคยบอกแล้วว่าพี่จะเป็นโค้ชทีมชาติเนี่ยกี่ปีพี่ไม่รู้เพราะอะไรมันขึ้นอยู่ผลงานครับถ้าพี่โชคดีไหมโชคดีมากเพราะอะไรเพราะว่าถ้าพี่รับงานแรกปีแรกถ้าพี่ไม่ได้แชมป์ที่เนปิดอพี่ก็บ๊ายบายแล้วทีเดียวเลยใช่แต่ทีนี้เนี่ยเป็นงานเดียวจบใช่แต่ทีนี้พี่ได้แชมป์ที่เนปิดอปุ๊บพี่ก็ได้โอกาสไปทำเอเชียนเกมต่อได้อันดับ4ที่อินชอนครับผมแล้วก็ต่อที่ซูกิ2014ก็ได้แชมป์โดยใช้ชุดนี้เป็นชุดใหญ่ครั้งแรกครับผมนะเราก็เลยมีความว่าพอเด็กของเราได้ขึ้นชุดใหญ่โดยอายุน้อยพี่ก็เลยคิดว่าถ้าเราได้สร้างเด็กมันก็จะต่อยอดจนถึง10ปีครับนั่นคือเหตุผลว่าวันนี้พี่ก็เลยมีความว่าถ้าพี่เดินออกจากทีมชาติเมื่อไหร่คนที่จะมารับงานต่อก็จะมีบุคลากรที่รออยู่มันไม่เหมือนพี่ที่เข้ามาทำแล้วไม่มีบุคลากรรอเพราะวันนั้นมันไม่มีใครมาสร้างไม่มีใครมาวางรากฐานแต่พี่ก็เลยบอกว่าโอเคณวันนี้พี่ไม่ได้นั่งอยู่ตรงเก้าอี้ตรงนั้นแล้วแต่แน่นอนมันมีบุคลากรที่ระบบมีรออยู่และส่วนโค้ชเขาจะเลือกใครมาเสริมเพิ่มเติมมันก็ยังมีทรงของมัน 80% อยู่ครับผมฉะนั้นมันก็ไม่เหนื่อยสำหรับโค้ชที่มาใหม่ครับผมณวันนั้นที่พี่เข้ามาจัดการผมยังจำได้เพราะมันเป็นช่วงที่ขอสนามได้เปิดเพจเหมือนกันการฟุตบอลมันของบ้านเรานะครับมันพุ่งขึ้นจนไปถึงจุดหนึ่งมันก็ค่อยๆทรงตัวแล้วก็ค่อยๆดิ่งลงมาถ้าถามความรู้สึกของพี่โก้ความคิดของพี่โก้ทำไมไทยของเราก้าวข้ามผ่านเส้นเอเชียไปไม่ได้ครับพี่มองว่าวันนั้นน่ะพี่มองว่าวันที่เราเริ่มทำทีมเนี่ยเราต้องถามตัวเองว่าเราทำทีมเพื่ออะไรก่อนทำทีมเพื่อซีเกมทำทีมเพื่อเอเชียนเกมทำทีมเพื่อเตรียมบอลโลกระยะเวลาของบอลโลกมันกี่ปีใช่ไหมครับผมมีพี่เวลาเตรียมทีมที่จะบอลโลกก็คือประมาณสัก 2-3 ปีครับแต่ทีนี้เนี่ยวันที่พี่ได้ทีมชาติชุดใหญ่เนี่ยก็คือมีเวลาเตรียมทีมอีกแค่ปีเดียวที่จะไปเล่นฟุตบอลโลกปี2018ครับใช่ไหมนะพี่ก็เลยคิดว่า1ปีสำหรับที่การไปบอลโลกมันเร็วไปสำหรับพี่นะจะต้องใช้เวลาอย่างน้อยต้อง4ปีหรือ8ปีครับฉะนั้นบอลโลกมันมี4ช่วงเขาเรียกช่วงปีใช่ไหมครับทุก4ปีทุก4ปีจะเป็นอีกครั้งหนึ่งฉะนั้นถ้าเราจะไปบอลโลกที่ปี2018เนี่ยมันเร็วไปพี่ก็เลยมองว่าถ้า2022เนี่ยเด็กพวกนี้จะอายุ27 28ตอนนี้เมสซี่อายุ26ครับผมอีก2ปีข้างหน้าก็คือ21 22 28พวกนี้ถ้าอยู่ด้วยกันมาในระดับนึงในปีเวลา8ปีเนี่ยอย่างนั้นค่อยว่ากันมันก็เหมือนทีมชาติสเปนเหมือนทีมชาติที่เราเคยเห็นกันที่เขาอยู่กันมาตั้งแต่เด็กครับผมแล้วมันก็มาถึงวันที่พี่ประกาศลาออกครับ
ผมจำได้ว่ามันเป็นข่าวที่ดังมากเพราะว่าคนอยู่ที่ไหนตอนนั้นอยู่ที่ไหนผมอยู่ที่สเปนแล้วไปทำงานอยู่ไปทำงานใช่ไหมมาดริดไม่ได้ไปเที่ยวนะไม่ได้ไปเที่ยวทำงานอยู่ที่สเปนได้ดังดูผมอยากจะถามว่าแรงกดดันที่เข้ามาหาพี่พี่อยู่ในยุคที่เป็นโซเชียลด้วยแหละเป็นโค้ชที่ได้สามารถติดตามคอมเมนต์ได้จากสื่อโซเชียลทั่วไปถามที่พี่เคยเข้าไปอ่านคอมเมนต์บ้างไหมเล็กน้อยเล็กน้อยด้วยตัวเองเล็กน้อยเพราะอะไรเพราะว่าพี่เป็นโค้ชพี่จะต้องแก้ไขปัญหาให้นักเตะที่เล่นโซเชียลเข้าใจไหมเวลาเขาเกิดปัญหาเนี่ยเขาโดนแฟนบอลด่าครับอย่างเช่นกิรติเขียวสมบัตินักเตะที่เป็นศูนย์หน้าที่ไปกับพี่ที่ซูซูกิครับเขาอ่านโซเชียลว่าฟอร์มตกฟอร์มไม่ดีฟอร์มแย่ฟอร์มห่วยปรากฏว่าฟอร์มเขาก็หายไปเลยพี่ก็เลยเรียกเข้ามาบอกว่าเอ้น้องถ้าน้องเชื่อแฟนคลับกับพี่เป็นคนเอาน้องเข้ามาเล่นทีมชาติเนี่ยถ้าโค้ชยังเกิดความมั่นใจอยู่ทำไมไม่ลงไปให้เต็มที่ทำให้เต็มที่แล้วคุณจะไปเอาคำที่แฟนคลับมาถาโถมคุณแล้วเขาเป็นคนเลือกคุณมาติดทีมชาติไหมนั่นคือเหตุผลว่าพี่เนี่ยอยู่ในโซเชียลพี่ก็ต้องรู้วิธีการเล่นฉะนั้นพี่ก็เลยมีความว่าเด็กทุกคนเขาอ่านโซเชียลครับผมถ้าคนไหนชมเขาก็เล่นดีถ้าคนไหนโดนด่าฟอร์มเขาก็ดาวลงไปฉะนั้นในมุมมองของพี่ต้องเขาเรียกว่ามีการประเมินของตัวเองอยู่แล้วว่าเราทำตามนะเขาเรียกว่าการวางแผนงานว่าเราต้องการก้าวไปตรงจุดไหนนะฮะครับผมถ้าถามต้นสาเหตุว่าณวันนั้นน่ะการลาออกของพี่จากทีมชาติไทยอ่ะมันเป็นต้นสาเหตุมาจากแฟนคลับที่เขากดดันที่เขาคอมเมนต์มันเกี่ยวกันไหมพี่ไม่เกี่ยวเลยเพราะว่าแฟนคลับไม่ได้เป็นคนจ้างพี่อย่างแรกถูกไหมพี่ทำทุกวันนี้ทำเพราะแฟนคลับครับผมทำเพราะคนไทยครับผมถูกไหมฮะฉะนั้นพี่ตัดสินใจออกเพราะว่าพี่เขาเรียกว่าให้ความรู้สึกของตัวเองเป็นหลักนะก็คือถ้าเราไปไม่ได้บอลโลกในปี2018ถ้ามันจะเป็นอย่างนี้อยู่พี่ก็เลยพิพากษาตัวเองเราถอยดีกว่าใช่ใช่ครับเพราะว่าวันนี้เราทำเพื่อคนไทยอยู่แล้วครับถ้าเป็นโค้ชฝรั่งก็ต้องรอดูว่าสมาคมจะว่ายังไงครับผมใช่ไหมจะยกเลิกสัญญาดีไหมครับผมเพราะว่าพี่ไม่ได้ทำงานเพื่อที่จะเอาเงินเดือนครับนะแล้วมาฟังเสียงโซเชียลแล้วมาตัดสินใจว่าเอ๊ะมันไม่ดีอย่างที่เขาว่าหรือเปล่าพี่ก็เลยคิดว่าพี่พักษาตัวเองเพราะว่าพี่ไม่สามารถพาทีมชาติไทยไปบอลโลกได้ภายในปีเดียวครับผมนั่นคือเหตุผลนั่นก็คือที่พี่บอกว่ามันเร็วไปใช่ใช่ในมุมมองมันเร็วไปแล้วตอนนั้นที่มีกระแสข่าวมาเพิ่มเติมว่าตอนที่พี่เป็นโค้ชที่ไม่ได้ไปดูฟอร์มนักเตะได้โดยตัวเองพี่ดูจากเทปอะไรอย่างงี้อันนี้คือยังมันเกี่ยวไหมมันเกี่ยวมันที่ต้องไปดูฟอร์มที่สนามหรือในมุมมองพี่เบลเชียร์ทีมอะไรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพี่เชียร์ลิเวอร์พูลครับผมแล้วเวลาพี่ดูบอลเนี่ยพี่ก็อยากไปดูในสนามแอนฟิลด์ไกลไหมไกลพี่ก็ต้องอยากไปดูครับผมมีเหตุผลไหมที่พี่จะไม่อยากไปดูนักเตะที่พี่จะเลือกมาพี่จะต้องไปดูอยู่แล้วพี่มีทีมงานอยู่แล้วถูกไหมฉะนั้นพี่ก็ต้องหาเมื่อพี่ไปปุ๊บพี่ก็ต้องไปดูว่าเอ๊ะคนไหนที่จะดึงมาอยู่ในทีมชาติครับพี่ก็ต้องเลือกดูว่าจะไปตรงจุดไหนนะฉะนั้นไม่ใช่เขาเรียกว่าไม่ใช่เหตุผลครับผมอาจจะเป็นเพราะว่าพี่ต้องดูเขาเรียกว่าถ่ายทอดสดด้วยดิเพราะถ้าพี่ไม่ดูแล้วคนที่จะมาสนับสนุนฟุตบอลไทยเขาถ่ายทอดไปแล้วใครจะดูถ้าโค้ชทีมชาติไทยไม่ดูครับถ้ามันไม่ใช่จากแฟนบอลไม่ใช่จากนักเตะครับงั้นก็ต้องเป็นเรื่องของสมาคมนั่นหมายความว่าวันนั้นพี่เคลียร์กันไม่ลงตัวมันมาจากที่เข้าไปให้สัมภาษณ์ออกโค้งออกข่าวหรือว่าเป้าหมายต่อไปมันไม่เหมือนกันแล้วไม่คือพี่อย่างที่พี่บอกไงพี่บอกว่าพี่พักษาตัวเองว่าเหตุผลเนี่ยในจริงๆแล้วเขาต้องการให้ไปบอลโลกแต่พี่ดูแล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้ครับผมนะพอเป็นไปไม่ได้ปุ๊บเนี่ยพี่ก็เลยคิดว่าเฮ้ยลองเปิดโอกาสให้คนอื่นมาทำดีกว่าไหมครับผมนะมันไม่ได้เกี่ยวเลยอย่างอื่นไม่ได้เกี่ยวเลยแล้วจากการสมมติว่ามีอ่ะได้ดูสื่อฮะถามจริงๆเลยพี่การได้เห็นการได้เห็นคำสัมภาษณ์นายกใครไม่อายผมอายอย่างเงี้ยในมุมเราผมรู้สึกว่าเอ้ยอย่างนั้นการทำงานอย่างนี้ตอบคงแล้วเป็นแฟนบอลป่ะผมเป็นแฟนบอลใช่ผมเป็นแฟนบอลแล้วอายไหมผมไม่อาย ผมไม่ได้อายอ่ะ
นักเตะผมไม่อายแต่เขาแต่ท่านอายอันนี้ไม่รู้ไงแฟนบอลอายไหมล่ะผมไม่อายเออตอนนี้ล่ะตอนนี้อ่ะควรจะยังไงเออตอนนี้น่าจะเขินอายมากโอเคตอนนี้เขินอายกันบ้างละพี่หลุดจากตำแหน่งทีมชาติมากี่ปีแล้วครับ2016 4ปีคิดถึงมันไหมพี่คิดถึงไหมจริงๆพี่ไม่ต้องคิดถึงเพราะว่าฟุตบอลมันอยู่กับพี่อยู่ตลอดเวลาแล้วยังอยู่ใกล้ชิดติดเวียนวนอยู่เสมอแล้วถ้าวันนึงโอกาสมันวนกลับมาอีกครั้งนึงสมมติว่าเก้าอี้กุนซือทีมชาติไทยมันว่างลงมีคำเชิญจากสมาคมกลับมาหาพี่โก้อีกครั้งนึงพี่โก้จะต้องปรึกษาเมียหรือตั้งธงในใจหรือมีอะไรไว้ว่าจะกลับไปไหมพี่เขาจะเชิญเหรออ้าวถ้าผมมองตอนนี้ถ้าผมพูดในฐานะเบลคอมนะผมว่าไม่มีใครเหมาะกว่าพี่ที่ไหนก็ได้ที่มีความสุขพี่ไปหมดแล้วที่ทำอยู่แล้วแล้วทีมชาติไทยมีความสุขไหมพี่ก็วันนี้ถ้าแฟนบอลดูแล้วมีความสุขพี่ก็มีความสุขเลยได้ว่าง่ายๆว่าถ้าพูดแฟนๆฟุตบอลบอกว่าต้องการพี่โก้กลับไปเป็นโค้ชทีมชาติพี่ก็จะไปแล้วสมาคมโอเคพี่ก็จะไปก็มีความสุขว่าล่ะมีความสุขก็มีความสุขก็ไปโอเคหลังจากออกจากโค้ชทีมชาติพี่ก็ได้วนมาเจองานโค้ชอยู่ก็คือเป็นโค้ชสโมสรท่าเรือครับตอนนั้นภารกิจแรกที่พี่ได้คุยกับมาดามแป้งก็คือการเข้าไปกู้สถานการณ์แต่กลับไม่เป็นอย่างคาดครับความยากความแตกต่างโค้ชทีมชาติแล้วพี่มาเจอสโมสรมันแตกต่างกันยังไงบ้างพี่จริงๆพี่ไม่ได้ตั้งใจที่ไปรับงานเพราะว่าพี่อยากช่วยพี่แป้งมากกว่าพี่แป้งก็เหมือนกับเป็นพี่สาวคนนึงครับบอกว่าณตอนนั้นเนี่ยพี่แป้งมีความรู้สึกว่ามันไม่มีใครที่จะไปช่วยทําทีมพี่ก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่ไม่ได้ตั้งใจที่จะไปนะก็พอพี่แป้งบอกว่าเอ้ยไปช่วยฤดูกาลนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวฤดูกาลหน้าค่อยว่ากันเราจะมีการซื้อขายนักตุ๋นนักเตะอะไรเพิ่มเติมอะไรก็ว่าไปพี่ก็เลยคิดว่าเออเราไปช่วยดูแต่ทีนี้พอเข้าไปปุ๊บเนี่ยความคาดหวังเหมือนกับพี่ก็เป็นโค้ชทีมชาติมา อยากเห็นเขาเรียกว่าอยากเห็นชัยชนะเหมือนกับทำทีมชาติต่อเนื่องต่อเนื่องซึ่งบุคลากรเนี่ยมันก็ไม่แตกต่างกันฉะนั้นพอเราทำไปปุ๊บเนี่ยเราก็คิดว่ารักษาทรงให้มันอยู่ในลีกก่อนก็อยู่ในกลางตารางหรือหนีตกชั้นอะไรจริงๆมันไม่ได้ใช่ช่วงหนีตกชั้นนะมันก็อยู่กลางตารางแต่ทีนี้เนี่ยพี่ก็เลยว่าเอ๊ถ้าความคาดหวังมันสูงขนาดนี้เนี่ยพี่คิดว่าพี่ไม่ทำต่อดีกว่าคือพี่จะเป็นคนที่ชอบพิพากษาตัวเองอะเข้าใจปะคือโอเคใช่ในเมื่อมันไม่เวิร์กใช่เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าคนที่เป็นโค้ชอาชีพเขาจะมองเรื่องของรายได้ครับผมนะครับว่าเอ้ยถ้าไม่ทำคนแล้วเนี่ยตกงานแล้วจะไปทำอะไรอย่างจริงพี่มีบริษัทของพี่อยู่แล้วไงพี่มีงานของพี่อยู่แล้วพี่ก็เลยมีว่าเฮ้ยการที่พี่จะไปช่วยใครเนี่ยพี่ก็อยากมีความสุขในการทำงานไงแต่พอมันทำแล้วไม่มีความสุขแล้วก็มีความคาดหวังสูงเกินไปพี่ก็เลยคิดว่าเออให้คนอื่นทำไปเถอะพี่ก็เลยบอกจริงๆแล้วพี่บอกว่าพี่ทำทีมชาติมันสนุกมันกว่ามีความท้าทายกว่าเพราะคนดู60กว่าล้านคนอะแต่ทำสโมสรเนี่ยคนดูแค่หมื่นสองหมื่นคนอะพี่ก็เลยมีความรู้ว่าไม่ท้าทายแล้วไม่ท้าทายแล้วพี่เลยบอกว่าเพราะว่าเราไปข้ามพี่ไปจุดพีคมาแล้วด้วยนะใช่ใช่พอลงมาในจุดที่แบบเจอบอลสโมสรมาเจอคนดูคนระดับทีมงานคนระดับมันรู้สึกว่าเออไม่ท้าทายเราแล้วไม่ท้าทายเอาเป็นว่าไม่ท้าทายแล้วกันแล้วพอแพ้ติดต่อกันด้วยตอนนั้นมีสายที่ว่าเฮ้ยเราไม่ได้ตั้งเป้าขับมาช่วยพี่คือในสโมสรเนี่ยมันมีเขาเรียกว่ามีความเขี้ยวนักเตะในสโมสรมันไม่ได้ง่ายนะมันต้องได้ทำพรีซีซั่นได้วางแผนแต่พี่เข้าไปช่วงที่แบบทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะใช่ไหมแค่ไปนั่งแบบคุมทีมแล้วก็วางหมากแต่เราไม่ได้ทำร่างกายไม่ได้เตรียมแท็กติกระบบวิธีการไม่ได้ซื้อตัวไม่มีเด็กของเราคือไม่ได้วางแต่เริ่มใช่ไม่ได้วางคนของเราไม่ได้วางระบบที่เราคิดว่ามันควรจะเป็นแบบนี้แบบนั้นพี่เขาเล่าว่าเข้ามาจังหวัดกลางๆอ่ะใช่ฉะนั้นการเป็นโค้ชถ้าคุณเข้าไปทำทีมที่ไหนถ้าคุณไม่ได้วางแผนซื้อตัวนักเตะนักเตะในประเทศนักเตะต่างชาติเองหรือไม่ได้ทำพรีซีซั่นเองนะอย่าเข้าไปโดยเด็ดขาดครับอย่าคิดว่าจะไปช่วยเขาช่วยตัวเองก่อนครับผมดูแลตัวเองไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกลับมาที่เราเหมือนดูแลตัวเองที่เคยเป็นมาดูแลตัวเองให้มากๆอย่างนี้ก็ไม่ต้องถามเลยว่าพี่คงชอบคุมทีมชาติมากกว่าคุมสโมสรแน่ไม่ที่ไหนก็ได้ที่มีความสุขงานโค้ชทำที่ไหนก็ได้สอนโรงเรียนก็ยังได้สอนอนุบาลก็ได้สอนทุกที่คืองานโค้ชงานของครูครับผมเราจะต้องถ่ายทอดทั้งหมดนั่นหมายความว่าวันนึงถ้าทีมชาติอินเดียติดต่อมาแล้วพี่มีความสุขพี่ก็สามารถอยู่ได้แล้วพี่อบรมโปรเซนมาเนี่ยมันทั่วโลกทุกที่ที่มีฟุตบอลครับผมพี่ไปได้หมดสุดยอด
นั่นคือเรื่องในอดีตปัจจุบันครับเรามาพูดถึงเรื่องอนาคตของพี่กันบ้างครับในฐานะที่พี่เคยเป็นโค้ชมาก่อนครับผมว่าพี่ยังนั่งดูฟุตบอลทีมชาติไทยทุกมงทุกแมตช์อยู่แน่นอนทุกแมตช์ทุกแมตช์ทุกคู่ครับผมทุกครั้งถ้าจะให้วิเคราะห์วิจารณ์ครับทีมชาติไทยในปัจจุบันเอาหนักๆเลยนะแบบหนักๆเลยนะมุมมองของพี่เลยเป็นยังไงบ้างเพราะมันไม่ได้อยู่ในมือเราแล้วเนี่ยมันอยู่ในมืออากิระนิชิโนะเนี่ยเป็นอย่างไรในสายตาพี่ครับโค้ชเขาเรียนมาเขาจะห้ามวิจารณ์โค้ชด้วยกัน อันนี้คือหลักแรกครับผมหลักที่สองก็คือโค้ชทุกคนเขาจะดูที่ผลงานนะครับฉะนั้นถ้าเราดูนิชิโนะใช่ไหมเบลก็ดูที่ผลงานได้แชมป์อะไรบ้างได้แชมป์อะไรบ้างตอบนึกไม่ออกเลยเวอร์อ่ะเวอร์อยู่คิดไม่ออกมีป่ะไปดูที่ผลงานอันนี้ผมออกตัวว่าจะเป็นชื่อที่ผมคิดมาตลอดว่ามันควรเป็นพี่แล้วกันนะครับก่อนหน้านี้นะครับคือเรื่องของนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลไทยครับนะครับผมไม่รู้ว่าคุณสมบัติที่ควรจะมีหรือควรจะเป็นมันต้องมีอะไรบ้างแต่ผมรู้สึกลึกๆนะว่าตำแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลไทยมันต้องใช้คนที่มีประสบการณ์คนที่เคยไปอยู่ตรงนั้นมาแล้วไปเห็นไปเจอไปสัมผัสและรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในวงการฟุตบอลของเราตั้งแต่ต้นกระบวนการครับพี่เคยคิดบ้างไหมว่าพี่อยากจะขึ้นไปอยู่ตำแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลไทยเบลคิดไหมผมคิดอยากเป็นไหมผมคิดอยากให้พี่เป็นพี่อยากให้เบลเป็นนายกอ้าวทำไมอ่ะพี่คนจะได้มาดูเต็มสนามไงทำไมถึงคิดว่าพวกเราสองคนเป็นแล้วคนดูจะเต็มสนามนะครับพี่เพราะอะไรเพราะว่าถ้าคุณดูเต็มสนามแสดงว่าบอลมันบอลมันสนุกถ้าเราไปดูบอลทีมชาติถ้าไม่มีคนดูมันสนุกไหมล่ะใครก็ได้ที่เป็นนายกแล้วบอลสนุกบอลมันคนดูเต็มสนามเป็นเลยเป็นเหรอเบลทำได้ถามสิสรุปพี่จะเป็นไหมก็จริงไปสิแล้วสรุปพี่จะเป็นไหมก็ถ้าคนดูเต็มสนามนะพี่ไปพี่ก็ต้องเป็นมันอาจจะแฟนตาซีหน่อยสมมติว่าพี่ได้เซ็นสัญญาไม่ได้ถูกแต่งตั้งทุกคนในประเทศไทยรู้ไปหมดแล้วว่าพี่เป็นนายกสมาคมฟุตบอลไทยพี่จะปรับอะไรเป็นอย่างแรกครับท่าใช่ไหมพี่มองว่าเด็กๆนักฟุตบอลจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ฟุตบอลแล้วก็แฟนบอลก็จะต้องให้เขาเรียกว่าให้ความรักความสนับสนุนเพราะอะไรเพราะว่านักฟุตบอลทุกคนอ่ะเขามีความเสียสละใช่ไหมฮะเขาเสียสละมาเนี่ยหมายความว่าเขาเพื่อประเทศชาติเขาก็ต้องการอยากได้เกียรติได้การสนับสนุนถ้าเบลมีลูกถ้าลูกเบลไปเล่นฟุตบอลแล้วโดนด่ากลับบ้านเบลจะรู้สึกไงฉะนั้นเราต้องถามกลับไปว่าถ้าคุณไปด่านักบอลทีมชาติถ้าสมมติว่านักบอลทีมชาติเหล่านั้นเป็นลูกคุณจะด่าไหมเวลาล้มเนี่ยคุณควรจะดึงมือเขาขึ้นช่วยกันดึงหรือจะเหยียบเขาลงไปสิ่งที่เราจะต้องรับเป็นแค่นั้นครับผมทำเพจขอบสนามมาครับผมเห็นคอมเมนต์ตลอดนะครับเพราะผมเป็นคนเช็คคอมเมนต์ตั้งแต่ยุคพี่อยู่ทีมชาติของเราจนลงมาจนมาทำท่าเรือผมได้เห็นคอมเมนต์ที่โอเครักในสไตล์ของพี่เข้าใจในสไตล์ของพี่ชื่นชอบในสไตล์ของพี่แล้วก็ยังมีคนที่ไม่เข้าใจถ้าวันนี้ผมอยากให้พี่ใช้พื้นที่ขอบสนามได้พูดโดยตรงเพราะผมเป็นคนสื่อกลางมาตลอดพี่อยากจะพูดอะไรกับคนที่เขายังไม่เข้าใจในสิ่งที่เขาที่พี่เป็นพี่ก็ขอบคุณเบลขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่เป็นกำลังใจให้พี่ไม่เคยโกรธคนที่ด่าพี่เพราะอะไรเพราะว่าคนที่ด่าพี่เนี่ยเขามีความรักประเทศชาติมากเกินพี่พอพี่เป็นโค้ชแท้ๆเนี่ยพี่ก็โคตรรักทีมชาติตัวเองเลยแต่บังเอิญแฟนเหล่านั้นเขาเรียกว่ารักมากกว่าพี่เบลคิดว่ามีใครรักฟุตบอลมากกว่าพี่ไหมคนที่ด่าพี่แสดงว่าเขาอยากได้3แต้มอยากได้ความสำเร็จมากกว่าพี่อีกแสดงว่าไม่มีคนบ้าบอลมากกว่าพี่อีกก็คือแฟนบอลเหล่านั้นแหละฉะนั้นพี่ก็เลยมองว่าทุกครั้งเนี่ยพี่บอกเลยว่าที่พี่ทำทั้งหมดเนี่ยทำเพื่อคุณนั่นแหละเพราะอะไรมันมีคนชอบคนไม่ชอบมันแตกต่างกันไปแต่พี่ไม่สามารถเปลี่ยนใจเขาได้ไงครับผมวันนี้พี่ก็คงไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรแต่คนที่รักพี่มันก็มีอยู่ฉะนั้นเราไม่ได้มีความขัดแย้งกันแต่วันนี้พี่ออกมาจากทีมชาติ4ปีเนี่ยเวลาพี่ไปไหนเนี่ยพี่ก็ไม่มีใครเดินมาด่าพี่สักคนนะมีแต่คนมาขอถ่ายรูปครับผมนี่คือความจริงใช่ฉะนั้นพี่ก็เลยมีคำว่าพี่รักทุกคน
ฟังเรื่องราวที่ผ่านมาตั้งแต่ยุคเป็นนักเตะทีมชาติติดทีมชาติไปค้าแข้งจนมาเป็นโค้ชทีมชาติมาคุมสโมสรได้เห็นจุดขึ้นจุดลงเป็นคือเป็นเหมือนภูเขามันไม่ง่ายทั้ง2บทบาทเลยถ้าวันนี้มีเด็กที่นั่งฟังเรื่องที่มาประมาณ 30-40 นาทีแล้วอยากจะปิด YouTube เสร็จปุ๊บแล้วพรุ่งนี้กูจะเตือนเป็นโค้ชพี่มีอะไรจะบอกเด็กรุ่นใหม่ไหมครับว่าเขาต้องเรียนรู้อะไรบ้างเขาต้องเจอกับอะไรบ้างในทัศนคติของพี่ที่ต้องเจอในโลกฟุตบอลยุคนี้อย่างแรกก็คือเรารักสิ่งที่เราทำเนี่ยจริงขนาดไหนพี่รักฟุตบอลมากเพราะว่าพี่เล่นบอลตั้งแต่ 7-8 ขวบแล้วพ่อก็ซื้อลูกบอลให้ตั้งแต่เด็กถูกไหมฉะนั้นชีวิตพี่มันได้ดีจากการค้าแข้งครับลำแข้งฉะนั้นวันนี้เราพี่บอกว่าวันนี้พี่ไม่เคยคิดว่าตัวเองลงเลยเด็กบ้านนอกคนหนึ่งไอซิโก้บางคนก็บอกไอกระจอกอย่างงอนอย่างนี้เด็กบ้านนอกเด็กต่างจังหวัดนะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราได้ดิบได้ดีหรือมีชื่อเสียงเราได้เป็นที่รักของคนไทยทั้งประเทศในช่วงที่เป็นผู้เล่นมันมีตรงไหนที่ลงหรือที่ล้มบ้างมันไม่มีพี่เป็นผู้เล่นความสำเร็จพี่ได้มาหมดแล้วในทีมชาตินะได้แชมป์ซีเกมครับ4สมัยได้แชมป์ไทเกอร์คัพซูกิคัพครับ3สมัยมาเป็นโค้ชได้แชมป์ซีเกมแล้วก็ได้แชมป์ซูกิได้ผ่านเข้า10ทีมเอเชียบอลโลกและ12ทีมเอเชียบอลโลกในอันดับ4 3ครั้งนะที่เมืองไทยที่ปูซานที่อินชอนมีอะไรอีกที่ซิโก้ยังไม่ได้ในฟุตบอลเหลืออย่างเดียวนะพาไทยไปบอลโลกนั่นแหละใช่ไหมครับซึ่งประมาณผมว่าอันนี้ก็ยากที่ใครในประเทศไทยนักวันนี้จะทำได้พี่ก็มองว่าวันนี้เนี่ยเด็กคนหนึ่งที่อยากจะมาเป็นอย่างพี่หรือเป็นอย่างพี่ๆอีกหลายคนครับมันไม่ยากขอให้เรียนรู้แล้วก็เขาเรียกว่าทำมันให้ 100% ครับอย่ามาแค่ 50% ต้องมาให้ 100% ครับนะอะไรที่มันเป็นเส้นทางของการเป็นนักฟุตบอลที่ดีเป็นโค้ชที่ดีฉะนั้นมันต้องเรียนรู้แล้วก็รู้ลึกรู้ทฤษฎีรู้จริงครับผมนะมันสามารถเก่งได้ครับแล้วไม่มีคำว่าโชคช่วยต้องทำมันเท่านั้นไม่มีคำว่าโชคช่วยทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีการวางแผนแล้วจะสำเร็จในช่วงที่พี่ไม่ได้เป็นโค้ชนะครับผมเห็นว่าพี่มีมูลนิธิขึ้นมาไอ้มูลนิธิที่ว่าเนี่ยอันนี้พี่เสริมสร้างพี่ทำอะไรบ้างคือจริงพี่เป็นโค้ชเนี่ยเป็นหน้าฉากจริงๆพี่ก่อตั้งมูลนิธิมาเมื่อปี2012โอ้ทั้งนานแล้ว8ปีที่แล้ว8ปีที่แล้วแต่ไม่ได้อาจจะไม่ได้แบบออกหน้าโปรโมทอะไรมากนะที่สร้างไว้เราเขาเรียกว่าปิดทองหลังพระแล้วกันก็คือเราต้องการที่เรียกว่าถ้าเรามีพรรคพวกเพื่อนฝูงหรือตัวเราเองมีโอกาสได้เพราะว่าวัตถุประสงค์ของมูลนิธิก็คือส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กไทยมาเล่นฟุตบอลเล่นกีฬาแล้วก็ยังสนับสนุนโค้ชนะคนไหนที่จะมาเป็นโค้ชผ่านตัวเองนะเราก็สามารถช่วยในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการที่จะไปอบรมโค้ช CBA โปรเซนต์บางคนเขาอาจจะไม่มีเขาเรียกว่าแรงในการที่จะหาเงินมาเรียนโค้ชฉะนั้นมูลนิธิซิโก้ก็จะไปช่วยตรงนั้นแล้วก็จะพยายามช่วยเหลือเด็กที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ตอนนี้เราก็มีโอกาสได้ช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนต่างๆแล้วก็ช่วยเหลือนิสิตแพทย์นะเพราะว่าการเรียนแพทย์เนี่ยก็คือต้องเรียน6ปีฉะนั้นใช้เงินเยอะฉะนั้นเราได้ส่งเสริมเขาให้เรียนจบมาต่อไปแพทย์ก็ต้องมาช่วยครับผมพวกเราต่อไปมีเป้าหมายสูงสุดไหมพี่สูงสุดก็คือที่อยากจะไปถึงก็ทุกพื้นที่ที่อยากให้โค้ชซิโก้ได้ไปถ่ายทอดเราจะไปทุกที่เพราะตั้งใจก่อนที่เลือกเล่นฟุตบอลครับอยากจะไปสอนทุกโรงเรียนทั่วประเทศแต่วันนี้เรายังไปไม่ได้ทั้งหมดเพราะพี่ไม่สามารถแบ่งร่างกายได้365วันตอนนี้สปท.มี 45,000 โรงทั้งเอกชนแล้วก็ทั้งองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นยังมีโรงเรียนอีกประมาณหลายโรงก็รวมแล้วว่า 5-60,000 โรงครับไปกับพี่มั้ยไปผมเชื่อว่ายุคต่อไปจะต้องเป็นยุคไม่ธรรมดาสิ่งที่พี่พูดมาเมื่อกี้คือการจะบอกว่าโอเคพี่ต้องการสอนฟุตบอลทั่วทั้งประเทศเด็กทุกคนต้องได้เรียนรู้ฟุตบอลแฟนบอลทุกคนจะต้องรู้ฟุตบอลถึงจะดูบอลสนุกครับโค้ชทุกคนจะต้องรู้เรื่องฟุตบอลเพราะว่าคุณจะต้องไปอบรมเป็นโค้ชอาชีพต่อไป CBA โปรเซนต์ปูพละทุกคนจะต้องได้เรียนฟุตบอลเพื่อที่จะไปถ่ายทอดให้ลูกศิษย์ที่อยู่ตามโรงเรียนตาม
ทุกหัวระแหงพี่ซิโก้เราจะบอกว่าเขากำลังจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับการสอนฟุตบอลที่มันจะส่งต่อไปถึงคนไทยทั้งประเทศผมรอติดตามสิ่งนี้มากๆและผมเชื่อว่าผมจะขอร่วมสังคายนาด้วยไปกับโปรเจกต์นี้ขอฝากเนื้อฝากตัวล่วงหน้านะพี่นะดีครับครับผม ทุกวันนี้เราสามารถติดตามผลงานติดตามความเป็นมาความเป็นไปชีวิตแต่ละประจำวันของพี่โก้นี่มีช่องทางไหนให้แฟนๆได้ติดตามไหมจริงๆแล้วพี่โก้ก็เล่น Facebook เล่น IG แฟนคลับก็เข้ามาพี่โก้ก็พยายามอัปโหลดอะไรลงไปให้คนได้เห็นว่ากิจกรรมของพี่โก้เป็นยังไงทั้งการออกกำลังกายการพักผ่อนการอยู่กับครอบครัวก็ติดตามอยู่แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่พี่โก้ทำก็คือซิโก้ชาแนลก็จะเป็นเรื่องราวต่างๆตั้งแต่อดีตปัจจุบันอนาคตทุกอย่างนะหรือว่าเราไปสอนบอลที่ไหนถ่ายทอดที่ไหนอะไรสามารถเข้าไปดูในซิโก้ชาแนลได้มีทุกอย่างทุกอย่างเกี่ยวกับพี่ซิโก้ที่ผ่านมาไปติวได้ที่ช่อง YouTube ซิโก้ Channel นะครับผมวันนี้ต้องขอบคุณพี่โก้มากที่ได้เปิดปากพูดทุกเรื่องนะครับครับผมแล้วสัปดาห์หน้าขอบสนามถามตรงๆจะไปสัมภาษณ์ใครต่อคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยครับ